สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาสมัครเจ้า ID ของ Battle.net นะครับหรือว่า ID บิษณุนะครับเพื่อที่เอาไว้เล่นพวกเกม Overwatch นะครับโอเคเรามาดูวิธีสมัครกันเลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บนี้ก่อนครับผม bizard.com นะครับนะเสิร์ช Google เข้ามาก็ได้นะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปผมเข้ามาก็ได้และหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับตรงเมนูข้างด้านบนเนี่ยถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษก็สังเกตที่รูปไอคอนเอานะครับให้ไปเมนูที่ชื่อว่าบัญชีหรือว่า Account ตรงนี้ที่เป็นรูปคนให้กดไปที่คำว่าลงทะเบียนนะครับหรือว่า Sign up นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีดินสอจากนั้นในตรงนี้นะครับให้เรากรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเราลงไปได้เลยแล้วก็เลือกประเทศให้ถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดของใครเนี่ยต้องการจะเอาแบบง่ายๆนะครับมี Gmail ล็อกอินไว้อยู่แล้วหรือว่ามี Facebook ล็อกอินไว้อยู่แล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม Facebook หรือว่า Gmail ทางด้านล่างนี้ได้เลยแต่ในคลิปนี้จะสอนแบบปกตินะครับก็กดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อไปจากนั้นใน2ช่องนี้นะครับช่องแรกก็กรอกชื่อจริงของเราลงไปนะครับแล้วก็ช่องต่อมาก็กรอกนามสกุลของเราลงไปแล้วก็กดดำเนินการต่อจากนั้นในช่องแรกตรงนี้นะครับให้เรากรอกอีเมลที่ใช้ได้จริงลงไปครับผมแล้วก็กดปุ่มดำเนินการต่อได้เลยตรงนี้ให้เพื่อนๆติ๊กถูกที่หน้าช่องนี้นะครับฉันได้อ่านและยอมรับนโยบายนะครับส่วนอันบนเนี่ยใครอยากรับข่าวสารจากทางบิษณุนะครับก็ให้ติ๊กช่องข้างบนไปด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะไม่ติ๊กนะครับแล้วก็กดไปที่ปุ่มดำเนินการต่อได้เลยจากนั้นในช่องนี้นะครับให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านที่เพื่อนๆต้องการลงไปได้เลยซึ่งรหัสผ่านเนี่ยต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้ให้นะครับเพื่อนๆดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้เลยยิ่งแถบด้านล่างนี้ขึ้นเต็มเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดไปที่ดำเนินการต่อตรงนี้ก็จะเป็นชื่อโปรไฟล์ของเรานะครับหรือว่า Battle Tag นั่นเองตรงนี้เพื่อนๆอยากจะตั้งอะไรก็ได้นะครับซึ่งเขาจะให้เราสามารถเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ของเราฟรี1ครั้งนะครับครั้งต่อไปเนี่ยเหมือนจะต้องเสียตังค์นะผมจะตั้งประมาณนี้เนาะแล้วก็กดดำเนินการต่อถ้าเกิดเขามีให้ยืนยันแคปชั่นอะไรเพื่อนๆก็กดแคปชั่นยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติมาสมัครบัญชีนะครับจากนั้นเมื่อเขามาที่หน้านี้ก็แปลว่าเราได้สมัครบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเอง wow. ให้เพื่อนๆไปเปิดอีเมลที่เราใช้สมัครเมื่อกี้ขึ้นมาได้เลยเขาจะมีอีเมลจาก Battle.net ส่งมาแบบนี้นะครับการยืนยันอีเมลบัญชี Battle.net ให้เรากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงครับผมเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าเนี่ยให้เพื่อนๆกดขึ้นมาได้เลยจากนั้นก็ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งเมื่อกี้เข้าไปได้เลยครับผมถ้าเราเข้ามาที่หน้านี้ก็แปลว่าการสมัครของเราได้เสร็จเรียบร้อยและเราได้ยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนั่นเองเขาจะขึ้นแบบนี้เลยเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปดาวน์โหลดลันเชอร์นะครับหรือว่าตัวเข้าเกมของทางบิษณุนะครับกลับไปที่หน้าแรกนะครับเว็บเดิมนะครับ bizard.com ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดาวน์โหลด Battle.net ตัวนี้นะครับลงมาบนเครื่องของเพื่อนๆได้เลยและเพื่อนๆก็เปิดขึ้นมาล็อกอินเข้ามานะครับจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดเกมที่ต้องการจะเล่นนะครับลงมาบนเครื่องของเราและเข้าไปเล่นได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ